มีการพูดคุยกันแล้วก็สลับแลกเปลี่ยนคิวนี่นั่นกันก็มีอยากไปทำงานแบบว่าแฟชั่นแบรนด์หรือไปร่วมงานต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็ไปค่ะแล้วก็มันก็ต้องแบบเป็นอะไรที่เรารู้สึกสนใจด้วยเดือนนี้ Blackpink จะมาประเทศไทยแล้วพี่แต้วจะไปเซอร์ไพรส์น้องอีกไหมคะอยากไปมากเลยแต่ว่าน่าจะต้องถ่ายละครแน่ใช่ก็แบบเสียดายมากแต่ว่าจริงๆก็เตรียมแผนไว้ทุกอย่างแล้วแบบจองกดบัตรวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบก็ไม่ทันด้วยนิดนึงแล้วก็พยายามหาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้มาแต่ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปสองวันติดละครหมดเลยใช่จริงๆได้บัตรมาวันที่คิดว่าได้แต่ว่ากันว่าติดคิวละครก็เลยคิดว่าไม่ได้ไปเริ่มนัดกันกับเพื่อนเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องเทเลยคงต้องเทแน่ตอนนี้ส่งข้อความไปบอกน้องก่อนนะคะว่าพี่ไม่ได้ไปเชียร์นะหรือยังไงไม่กล้าค่ะเชียร์อยู่ในอินสตาแกรมค่ะดูใครดูตามโซเชียลเอาใช่คือยังไงเราก็ติดตามข่าวอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยววันแรกโชว์ก็เราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยในอินสตาแกรมอยู่แล้วโอเคขอบคุณค่ะ